ทำไมเงียบไปเลยล่ะหรือว่าคุณครูจะตกบันไดลงมาตรงนี้คุณครูคะหนูขอโทษนะคะลาก่อนนะคะคุณครูขอโทษสำหรับทุกสิ่งนะคะอโหสิกรรมให้กันนะคะคุณครูส่วนเรื่องลูกสาวคุณครูไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะตามหาเขาให้คุณครูเองวิญญาณของคุณครูจะได้ไปสู่สุคติลาก่อนนะคะสาเลนเดียนาฉันยังไม่อย่าหลอกกันเลยนะคะสาเลนเดียนาฉันยังไม่ตายใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักสนองแฟนคลับด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะอย่าหลอกกันเลยนะคะหนูกลัวแล้วซาเลเดน่าครูยังไม่ตายครูยังไม่ตายไปผุดไปเกิดเถอะนะคะคุณครูไอ้บอกแล้วไงว่าครูยังไม่ตายแต่ว่าเมื่อกี้คุณครูไม่หายใจก็เมื่อกี้นี้ครูเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ปวดศีรษะนิดหน่อยนะจริงด้วยตัวร้อนเชียวไอ้เชื่อหรือยังล่ะว่าคงไม่ตายน่ะครูแค่มึนหัวนิดหน่อยโอ้ยแต่ว่าคุณครูคะตอนนี้เราแย่แล้วพวกมันขังเราไว้ในนี้ไม่มีอะไรที่แย่หรอกนะมันยังไม่หมดหวังถ้าเกิดว่าเราท้อแล้วก็ทุกอย่างก็จบเราห้ามท้อนะป่านนี้คุณยายจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ยอย่าร้องไห้เลยนะซาเลเดน่าอย่างน้อยเธอก็มีครูยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเธอคุณครูคะเลิกร้องได้แล้วร้องไห้ไปก็ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรหรอกนะเอางี้ละกันเรามาช่วยคิดแผนการออกจากบ้านหลังนี้กันดีกว่าแต่ว่าทางออกมีแค่ทางเดียวหนูพยายามแล้วออกไปไม่ได้เลยเอ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำลายประตูทิ้งซะล่ะทำลายประตูอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเธอไปหาอะไรมาให้ครูทุบประตูทีนะพวกเราหลับมาชุมนุมตาภูมิใจรักสมัครสมารุ่นมิตรจิตเชิญบาทสลาแลกเยอะทุกคนนะขอบใจทุกๆคนมากนะที่มารวมตัวกันในวันนี้แผนการของเราใกล้จะสำเร็จแล้วฉันขอให้ทุกคนพยายามเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้เราจะสบายนอนติดพุงอยู่ที่บ้านกันได้อย่างชื่นอุราในพวกแกคิดจะทำอะไรนะปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ยปวดหลังชะมัดเลยปล่อยฉันไปนะคุณยายนี่คุณยายฟื้นแล้วเหรอนี่พวกแกทำอะไรกับฉันปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันไปไม่ล่ะคุณยายจะต้องมาเป็นพวกเดียวกับพวกเราเพราะว่าฉันได้เลือกคุณยายเอาไว้แล้วว้าวบ้านหลังนี้ปลูกดอกไม้สวยจังเลยกลิ่นหอมชื่นใจจะหาใครมาร่วมกระบวนการยึดครองโลกดีล่ะเนี่ยจะผีเสื้อมาร่วมกันต่อสู้ไหมล่ะไอ้ลืมไปแกมันอ่อนแอเกินไปได้เวลารดน้ำสวนดอกไม้นั่นแกเป็นใคร
มายุ่งอะไรกับสวนดอกไม้ของฉันคุณยายขอดมหน่อยไม่ได้ไงดอกไม้ไปกระดมหน่อยสิไม่ได้นี่มันดอกไม้ของฉันไปไกลๆเลยนะเจ้านกติ๊งต๊องฉันไม่ใช่นกติ๊งต๊องนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะบดกะโหลกแกคุณยายเนี่ยโหชะมัดเลยอะไรกันนะทำฉันหงุดหงิดแต่เช้าเลยแต่ว่าทำไมยังรู้สึกว่าเจ้านกตัวนั้นมันยังอยู่ไกลๆฉันอยู่นะเนี่ยหรือว่าฉันจะคิดไปเองนะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งได้เวลาหาเพื่อเล่นให้กับซาเลเดียนหาแล้วอยู่ไหนจ๊ะออกมาหายายเร็วยายรู้ว่าพวกเธออยู่ตรงนั้นนะมาเล่นด้วยกันเถอะอย่านะคะคุณยายสายไปแล้วล่ะจ้า นี่แหละคุณยายคนนี้แหละเมื่อกี้นี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆอีกแล้วอยู่นี่นี่เองใช่เลยคุณยายคนนี้แหละนี่แกหรือว่าฉันจะตาฝาดไปคุณยายต่อแต่นี้ไปเรามาเป็นพวกเดียวกันเถอะนะอย่าบอกนะว่าแกเฝ้าดูฉันตลอดเวลาเลยนะใช่แล้วล่ะอะไรกันเนี่ยปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันไปฉันอยากจะไปอยู่กับหลานของฉันฉันไม่ได้อยากอยู่กับแกครูคะหนูหาของมาให้คุณครูแล้วค่ะนี่ไงตุ๊กตาตัวโปรดจะบ้าหรือยังไงตุ๊กตาจะมาทำลายประตูได้ยังไงงั้นอันนี้แล้วกันค่ะของโปรดหนูเลยหนูให้คุณครูนะจะบ้าแล้วไงซาเลเดน่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้งั้นเอาอันนี้ได้ไหมคะซาเลเดน่านี่เธอตั้งใจจะแกล้งครูหรือยังไงกันไกลบ้านเธอเอามาพังประตูได้เหรอแต่ว่าหรือว่าจะเป็นอันนี้คะอันสุดท้ายแล้วนะคอยยังชั่วอันนี้แหละใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คอยดูนะครูจะพังประตูออกไปเดี๋ยวนี้แหละช่วยกระเถิบไปทางนู้นเร็วระวังนะระวังในเมื่อพูดกันดีๆแล้วยายไม่ยอมฉันไม่มีวันยอมพวกเธอไม่มีวันฉันจะไม่ยอมไปไหนกับพวกเธอทั้งนั้นไม่มีวันพูดด้วยดีๆแล้วยายไม่ยอมฟังอย่างนั้นยายก็คงต้องเจ็บตัวแล้วล่ะพอเราจัดการพวกเราละมาชุมนุมตาคุ้มใจรักสมัครสมารุ่นมิตรจิตเชิญบานสลาแลกเยอะทุกคนทุกนาและร้องเพลงและยกตัวคุณยายนี่กลับไปที่ฐานทัพเขาพอเราลงมือได้อย่านะอย่าทำอะไรฉันพวกแกเป็นบ้าไปหมดเลยอย่าร้องเพลงหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดฉันบอกให้หยุดเจ้าพวกนกโลกจิตฉันจะแจ้งความจับพวกแกให้หมดนั่นมันอะไรน่ะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยนี่พวกแกออกมาได้ยังไงน่ะโมโม่คืนคุณยายมาให้พวกเราเดี๋ยวนี้นะคืนมาเดี๋ยวนี้คุณครูคะจัดการมันเลยถ้าพวกเธออยากได้คุณยายก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนพวกเราไม่ยอมหรอกฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอเป็นครั้งที่สองหรอกคุณยายคะหลานรักจัดการมันเลยเข้ามาเลยฉันไม่กลัวหรอกคราวนี้นายมีรอดแน่ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณทุกๆการรับชมเลยค่ะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าใครชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแช
ชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนรักนะจุ๊บๆ